หมดาวิกาแจงหลังสแกนใบหน้าโชว์ไม่ได้ศัลยะกรรมสำหรับนางเอกสาวซุปตายอย่างใหมดาดวิกาพลีชีพแบบสุดๆไปเลยค่ะที่ล่าสุดในช่อง YouTube ดาวิกาชาแนลเจ้าตัวได้ไปเข้าเครื่อง c ีทีสแกนเพื่อให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยว่าเธอนั้นไม่เคยศัระยะกรรมอะไรบนใบหน้าเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีหลายคนสงสัยมากว่าใหม่ศัลยะกรรมอะไรมาบ้างทำตาไมา้ทำจมูกหรือเปล่า โดยในคลิปได้เปิดภาพสแกนใบหน้าตรวจหาซิลิโคนตรวจหาสารเหลวที่ฉีดบนใบหน้าซึ่งเผยให้เห็นชัดๆครงหน้า360องศาซึ่งหลังจากสแกนออกมาพบว่าช่วงจมูกและช่วงคางไม่มีซิลิโคนใดๆแต่ส่วนที่เห็นได้ชัดคือรากฟันเท่านั้นเองส่วนเรื่องตาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีการทำศัลยกรรมตาแต่ว่างานนี้ดูเหมือนว่าจะยังมีชาวเน็ตบางคนที่ไม่ยอมจบค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ไม่เชื่อโดยระบุว่า ตาทำแน่ๆเมื่อก่อนตาไม่เท่ากันฉันตาก็ไม่ได้ใหญ่เท่าตอนนี้ตัดกรามด้วยเมื่อก่อนกรามใหญ่มากและอาจจะยกคิ้วด้วยเพราะระยะระหว่างตาเพิ่มขึ้นมันก็มีศัลยะกรรมหลายอย่างที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยการสแกนแต่ยังไงพื้นฐานของดาวิก็คือสวยมากอยู่แล้วแต่ไม่ควรออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยงานนี้ทางด้านของใหม่ก็ไม่รอช้าค่ะเข้ามาตอบกลับแบบทันควันเลยว่าไม่ได้ทําทั้งหมดที่คุณพิมพ์ม,มาจบนะคะ คุณพี่รู้ดีจังเลยค่ะใหม่ไม่เคยเห็นคนพิมพ์ด้วยความมั่นใจขนาดนี้มาก่อนฮ่าฮ่าฮจากนั้นก็แคปคอมเมนต์ดังกล่าวมาแชร์ลงไอจีสตอรของตัวเองพร้อมระบุว่าดาวิถึงกับงงฮ่าฮ่าฮเก่งกว่าหมอรู้ดีกว่าเจ้าตัวมีอยู่จริงปอลอขอบคุณที่ชมว่าสวยนะคะสรุปนะคะว่าใหม่นั้นไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อนอย่างแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาเดากันนะคะ